ประกาศเรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตําแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาพรณ์ทุกชั้นตราพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินทระมหาว w a c ล i r a l ์พระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตําแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสด์และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกยาณีประพฤตตนต่อต้านงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังจากที่ได้ทรงประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2562 โดยได้แสดงตนต่อต้านและกดดันทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้มีการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นส่งดำรงตำแหน่งแต่จะให้ปลดกล้าปลดกระหม่อมตนเองขึ้นดำรงตำแหน่งแทนตามที่ได้ตั้งความหวังไว้แต่การไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังหลังจากพระราชพิธีผ่านพ้นไปแล้ว ด้วยความทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงจึงได้พยายามหาหนทางในการดําเนินการด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งการสถาปนาตําแหน่งของตนเองนอกจากนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกาลยานียังได้ล่วงละเมิดพระราชอํานาจสั่งการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชการณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการลดปัญหา หรือการกระทําใดๆที่ไม่เหมาะสมอันมีผลกระทบต่อสถาบันและส่วนรวมของประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมสถาปนาให้ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีด้วยทรงหวังพระราชาหไทัยว่าจะลดแรงกดดันและปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลังจากนั้นได้ทรงเฝ้าติดตามความประพฤติ และการปฏิบัติของเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกาลยานีมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ทรงทราบว่าเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกาลยานีไม่ได้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประพฤติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งอีกทั้งยังไม่พอใจในตำแหน่งที่ได้รับพระราชทานยังกระทำการทุกประการที่จะเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของราชสำนัก แสดงความกระด้างกระเดืองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนใช้ประโยชน์จากตําแหน่งในการดําเนินการสั่งการแอบอ้างพระราชกระแสไปกระทําการหรือสั่งการให้บุคคลต่างๆปฏิบัติตามคําสั่งของตอนเองโดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบอ้างว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดําเนินการแทนพระองค์ทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในฐานะตําแหน่งของตอนเอง ถือได้ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตนโดยตรงให้เกิดความนิยมชมชอบอันนําไปสู่สิ่งที่ตนคาดหวังไว้ไม่ใช่เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริงเพราะมุ่งหวังที่จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาปนาตนเองให้สูงขึ้นเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการกระทําของเจ้าคุณพระศรีนาถพิาราชกลยานีดังกล่าวถือได้ว่าไม่ถวายพระเกียรติขาดความกตัญยูไม่สํานึกในพระมหากรณาธิคุณ และสร้างความแตกแยกในหมู่ขราชบริพารก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนถือเป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติและสถาบันจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เจ้าคุณพละสนีนาถพิราชกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9มาตราส5้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560 และมาตราสิบสของพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราศกัรยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสรสิยาพร์ทุกชั้นตราทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2562ประกาศณวันที่21ตุลาคม พุทธศักราช2,562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบัน